ิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่20ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยคุณเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว C-Fresh นะครับก็กลับมาเป็นที่น่าสนใจนะฮะจากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังการได้ปรับราคาขายกับลูกค้านะครับประกอบกับการลงทุนในบริษัทใหม่ในยุโรปที่จะเป็นแรงส่งให้ผลการดำเนินงานกลับมาดีขึ้นแล้วก็ทำให้กลับมาจ่ายปันผลได้ดีนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กที่น่าสนใจตัวนึงนะครับในตอนนี้นะฮะเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมมองไว้ที่5.30 บาทนะครับตัวไทยคมนะครับอานิสงส์การเข้ารักษาตำแหน่งวงโคจร120องศาตะวันออกโดยการเข้าทำสัญญากับเอเชียแซทเทลไลท์นะครับแล้วก็การให้บริการลูกค้าภายใต้ดาวเทียมไทยคม7นะฮะยังหนุนราคาหุ้นต่อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 13.70 บาทก็แนะนำซื้อนะครับตัว KH นะครับภาพรวมตลาดนะครับที่ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นการแพทย์ยังได้เปรียบในแง่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะครับโดยในส่วนของ KH รายได้ลูกค้าเงินสดเพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากยกเลิกให้บริการบัตรทองทำให้มาจิ้นสูงขึ้นงบประมาณรายหัวของโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็การดำเนินงานการดำเนินการเป็น World Medical Center จะเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรในอนาคตนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 8.30 บาทก็แนะนำซื้อนะครับตัว AOT นะครับการปรับตัวขึ้นเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ใช้บริการในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดลงไม่มากนะฮะแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมที่คลี่คลายลงเนี่ยก็คาดหวังผู้ใช้บริการเนี่ยจะกลับมาเป็นปกตินะครับอย่างไรก็ตามปัญหาหนี้สินยุโรปยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะฮะเนื่องจากจะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยนะครับเรามองราคาพื้นฐาน 46.25 บาทครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็เกินไปสลึงนึงนะครับแต่สัญญาณทางเทคนิคที่ดีนะครับทำให้มองเก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่49บาทนะครับแนวรับก็44.50 บาทถอยก็คืออยู่ที่43บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัว AH นะครับที่ประกาศกำไรในไตรมาส3ออกมามีกำไรอยู่ที่ 135.63 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับอันนี้ก็เนื่องจากการเร่งผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะหลังจากในไตรมาส2เนี่ยมีการขาดแคลนชิ้นส่วนนะครับจากเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับเราคาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะครับจากการชะลอตัวของการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศนะครับโดยในเดือนตุลาเนี่ยพบว่าการผลิตรถยนต์เนี่ยมีเพียงที่ประมาณ 49,000 คันนะครับลดลงถึง 68% year on year แล้วก็ 72% month on month นะครับนอกจากนี้เนี่ยโรงงานของบริษัท1แห่งในนิคมไฮเทคนะครับก็ประสบกับน้ำท่วมด้วยนะครับซึ่งโรงงานนี้เนี่ยมีรายได้กว่า 20% นะครับที่ส่งให้ AH นะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการในไตรมาส4เนี่ยจะปรับลดลงมาเป็นขาดทุนนะครับซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานในปี54เนี่ยปรับลดลงนะครับมาถึง 56% นะครับจากปี53นะครับโดยมองกำไรสุทธิทั้งปีไว้ที่158ล้านบาทนะครับสำหรับในปีหน้านะครับคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับโดยแม้โรงงานที่ไฮเทคที่ถูกน้ำท่วมโรงงานที่ไฮเทคที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็มีการทำประกันนะครับครอบคลุมทั้งความเสี่ยงแล้วก็ของสินทรัพย์แล้วก็การหยุดชะงักนะครับทางธุรกิจไปแล้วนะครับโดยผู้บริหารเผยจะกลับมาเริ่มผลิตในโรงงานได้เนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับแล้วก็คาดว่าจะผลิตได้เต็มกำลังนะครับในเดือนกุมภาปี55นะครับด้านโรงงานอื่นอีก4แห่งนะครับยังคงดำเนินงานได้เป็นปกตินะครับมองผลการดำเนินงานจะกลับมาดีขึ้นได้ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับโดยสถาบันยานยนต์เนี่ยก็คาดการผลิตรถยนต์ในปี55เนี่ยไว้ที่2ล้านคันนะครับเพิ่มขึ้นจากในปี54ที่คาดไว้ที่ 1.5 ล้านถึง 1.6 ล้านคันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในปีหน้ายังมีลงมีงานใหม่นะครับของรถยนต์นั่งขนาดเล็กของค่ายฟอร์ดเข้ามาด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีธุรกิจในต่างประเทศช่วยหนุนนะครับระดับราคาปัจจุบันเนี่ยปรับขึ้นมารับรู้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปมากแล้วนะครับทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำลงนะครับจัดซื้อเก็งกำไรมาเป็นถือนะครับโดยมองราคาพื้นฐานในปีหน้าปี55เนี่ยอยู่ที่10.70 บาทนะครับอีกตัวก็เป็น AOT นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในแง่ของผลการดำเนินงานก็พูดไปแล้วนะครับเราก็มาดูในเรื่องของไตรมาส1นะครับก็คือข
ของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงตุลาถึงธันวานะครับไตรมาส1เนี่ยปกติจะเป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ก็เรื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเช่นกันนะครับโดยเมื่อดูในเดือนตุลาเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยยังคงไม่ได้ส่งผลมากนักนะครับเราก็ยังเห็นผู้ใช้บริการสนามบินเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.61% นะครับแต่พอมาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างในเขตกรุงเทพแล้วก็ท่วมสนามบินดอนเมืองด้วยนะครับก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยเตือนการเดินทางมายังประเทศไทยนะครับแล้วก็มีจีนไต้หวันเวียดนามอันนี้งดให้ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้าไทยเลยนะครับก็เลยเห็นตัวเลขผู้ใช้บริการในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดลงไปถึง 8.96% นะครับทำให้ใน2เดือนแรกนะครับผู้ใช้บริการลดลง 0.27% เทียบ year on year นะครับส่วนเที่ยวบินเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยนะครับก็ยังคงเติบโตอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับโดยหลักเนี่ยมาจากการเติบโตในเดือนตุลาที่เติบโตประมาณ 16% นะครับในส่วนของเดือนพฤศจิกาเองเนี่ยโตอยู่แค่เพียงประมาณ 1% นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในปีก่อนนะครับยังมีมาตรการช่วยเหลือสายการบินกับผู้ประกอบการนะครับที่จบลงในเดือนธันวาปี53อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอการลดลงของรายได้ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมสนามบินดอนเมืองนะฮะจากน้ำท่วมสนามบินดอนเมืองเนี่ยทาง AOT ได้มีการประเมินนะครับมูลค่าความเสียหายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสนามบินแล้วก็อาคารสำนักงานไว้ที่ 1.7 พันล้านบาทนะครับอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับโดยเขาจะได้รับเงินสนับสนุนจากครม.นะครับในเรื่องของแผนฟื้นฟูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ489ล้านนะครับและ AOT เนี่ยได้มีการทำประกันเหตุการณ์น้ำท่วมในสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินภูมิภาคไว้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ายังมีส่วนต่างที่ทาง AOT เนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับนอกจากนี้เองสนามบินดอนเมืองเนี่ยได้ถูกใช้นะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับหรือสปปเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับเรามองตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจึงได้มีการปรับนะครับกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในปี2555นะครับลงจากเดิมมองไว้ประมาณ 4,777 ล้านบาทนะครับลงมาเหลือ 4,577 ล้านนะครับโดยปรับเพิ่มคาดการผู้ใช้บริการเนี่ยขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะโตประมาณ 5% นะครับจากปี54มาอยู่ที่60ประมาณ68ล้านคนนะครับแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของน้ำท่วมนะครับโดยคาดรายได้รวมทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.06 หมื่นล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องตามนะครับก็คงเป็นเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจโลกนะครับที่จะมีผลต่อการท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยนะครับราคาพื้นฐานปี2555เนี่ยมองไว้ 46.25 บาทก็แนะนำถือนะครับที่17ธันวาที่ผ่านมาก็เปิดไป3โครงการนะครับก็ยอดขายก็ดูแล้วไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับอันแรกนี่ที่เมกะซิตี้ที่บางนานะครับมีทั้งหมด5อาคารนะครับ 3,300 ล้านนะครับก็แบ่งเปิดเพียงเฟสแรกเฟสแรกมี2อาคาร 1,200 ล้านขายได้720ล้านนะครับก็ประมาณสัก 60% ของเฟสที่เปิดนะครับ21% ของมูลค่ารวมนะครับอันที่2เนี่ยอยู่ที่พัทยานะครับวงอามาน3อาคาร 3,300 ล้านเฟสแรกเนี่ยมี800ล้านเฟส2มี 2,500 นะครับก็ในส่วนของเฟสแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดทั้งเฟสเหมือนกันนะครับเขาบอกมีบางส่วนที่เขาจะทำเป็นคอนโดให้ผู้สูงอายุนะครับรวมแล้วเขามียอดจอง200ล้านจากเฟสแรกที่เปิดเนี่ย800ก็ได้ประมาณ 25%ถ้าเทียบกับโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ย 3,300 ล้านเนี่ยได้น้อยมากนะครับส่วนที่ลาดประเขานะครับเป็นที่รามอินทรานะครับก็970ล้านได้มาครึ่งนะครับคือถ้าดูรวมๆเนี่ย
จากคิดรวมจากมูลค่าโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด 3,000 เนี่ยได้ยอดจองแค่ 18% แต่ถ้าคิดจากมูลค่าของส่วนของโครงการที่เปิดขายเฉพาะที่เปิดขายนี่ได้ 47% นะครับอันนี้ก็ไม่คิดว่าตลาดจะมองต่ำอย่างนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้สัก 50-60 นะครับอันนี้ก็อาจจะมีทำให้ในระยะสั้นนี่อาจจะค่อนข้างทำความผิดหวังให้กับตลาดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของโปรเจกต์บางนาและลาดประเขาก็น่าจะมีการโอนที่ทันใน Q4 ปีหน้าอันนี้ก็จะช่วยเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากโครงการพระราม3ที่ขายได้ค่อนข้างช้านะครับยังคงประมาณการปีนี้และปีหน้าเติบโต 22% และ 6% ราคาหุ้นเนี่ยเทรดบน P 8-9 เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่8เท่านะครับคิดว่าระยะสั้นอาจจะมีแรงขายทำกำไรนะครับแต่ด้วยยิวที่ 5-6% จึงแนะนำถือแนะนำคงคำแนะนำถืออยู่ราคาพื้นฐาน11.50 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ